นับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย Enperf รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนธัญญาฝากถึงนักศึกษาสาวถ้าขอโทษจากใจก็พร้อมอโหสิให้หมอช้างเตือน4ราศีซุปตาระวังพระราหูย้ายครั้งใหญ่ Academy เปลี่ยนคุณสมบัติรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจัสตินบีเบอร์วิเคราะห์ความสำเร็จของวง BTS ในอเมริกาสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาเปิดข่าวบันเทิงนะครับช่วงนี้ Entertainment Day อยู่กับกรีนและพัทครับเที่ยงๆแบบนี้ทานข้าวเสร็จมานั่งดูเรากันต่อใช่นะฮะหลากหลายช่องทางนะครับ True for You นะครับ True Size HD รวมถึงแอปพลิเคชัน True ID ด้วยนะฮะใช่แล้วนะครับมาเริ่มต้นข่าวของเรากันเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับวันที่10กันยายนถ้าใครเชื่อเรื่องพวกดวงดาวราหูพระราหูย้ายราศีต่างๆต้องติดตามเพราะว่าหมอช้างจะมาเตือนถึง4ราศีที่10กันยายนนี้นะครับพระราหูจะย้ายให้ระวังตัวแต่อย่างไรต้องดูนะครับเชื่อไหมก็ฟังอยู่นะครับซึ่งเป็นราศีเราตรงๆเลยอยากรู้เรื่องนี้นะครับอ่ะหมอช้างออกมาเตือนนะครับสำหรับ4ราศีพระราหูย้ายราศีในวันที่10กันยายนนะครับโดยเริ่มที่2ราศีที่พระราหูเนี่ยจะย้ายออกนั่นก็คือจะเป็นการพ้นเคราะห์นะฮะราศีเมถุนผมเราอ่ะคาบเกี่ยวระหว่างเมถุนกับพฤษภใช่เราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะเชื่ออะไรดีนะอ่ะโดยมีคนบันเทิงที่เกิดในราศีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชมพู่อรยาคุณคริสหอวังดิวอริสรารวมทั้งราศีธนูครับไม่ว่าจะเป็นคุณณเดชเบลล่าแล้วก็ไมพีรัตด้วยนะครับส่วน2ราศีนะครับที่บอกว่าต้องระวังนะฮะแล้วก็รับมือเพราะว่าพระราหูย้ายเข้าก็คือราศีพฤษภครับอาทิเช่นใหม่ดาวิกาแพนเค้กเมพิชนาทจะส่งผลให้ชีวิตวุ่นวายและมีปัญหาสุขภาพที่ติดอยู่ในนี้ป่ะพฤษภนะครับจะเป็นดาวที่มีการเปลี่ยนราศีนะครับในวันที่10กันยายนนี้ราหูเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยนะครับมีคนดวงดีขึ้นนะครับก็คือคนที่ราหูออกจากดวงนะก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนและราศีธนูนะครับสองราศีนี้เนี่ยเจอทั้งราหูเจอทั้งดาวเสาร์นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยมาเป็นปีแล้วสองราศีนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำบุญหรือไหว้เพื่อส่งพระราหูออกนะส่วนน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นเจ้าภาพหลักเลยเนี่ยคือราศีพฤษภนะครับคู่มากับราศีพิจิกต้องเตือนโดยเฉพาะพฤษภเนี่ยต้องเตือนเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นราศีที่ไม่มีตัวช่วยเข้ามาอาจจะส่งผลทำให้ชีวิตเกิดความวุ่นวายปัญหาสุขภาพหรือเรื่องราวต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งพิจิกเองก็ต้องระวังเรื่องของคดีความการฟ้องร้องการเปลี่ยนราหูครั้งนี้มันมีผลต่อการวงการบันเทิงไงนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มเข้าที่10ตั้งแต่ต้นเดือนมาก็ระส่ำระสายมากทั้งวงการจริงๆมีเพราะว่าพระราหูเป็นเรื่องเป็นเงานะเนี่ยอาชีพพระราหูเนี่ยหลักๆมีอยู่ไม่กี่อาชีพเองก็คือดารานักแสดงมันก็ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายหลายอย่างนะคือมันทั้งเรื่องการเจ็บป่วยการสูญเสียความขัดแย้งเราจะเห็นว่าในช่วงถอยหลังไปไม่เกินเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโหมันมีข่าวที่ติดกันแล้วก็เป็นข่าวที่แบบอาจจะว่าช็อกวงการก็ได้นะอันนี้มันเกี่ยวกับการที่ผัวเมียเลิกกันบ่อยไหมครับก็เกี่ยวนะมีส่วนมาเพราะว่ามันดูความหวังว่าพระราหูเป็นดวงดาวแห่งคดีความการฟ้องร้องอะไรที่ปิดอยู่มันถูกเปิดเผยขึ้นแล้วราศีที่บอกราหูเข้าๆเนี่ยก็ไปดูก่อนแล้วกันว่ามีราศีใครบ้างพิจิกนี่คือราศีซุปเปอร์สตาร์ราศีดาราเยอะพฤษภด้วยไม่ใช่พิจิกเนี่ยมีทั้งนั้นแหละนะครับนะเนี่ยก็ต้องย้ำว่าใครที่อ้าวของเดิมมีประเด็นอยู่นะสมมติว่าเราเกิดในราศีที่บอกเนี่ยของเดิมมีประเด็นอยู่คุณต้องเตรียมตัวนะพอราหูเข้าปุ๊บเนี่ยความจริงปรากฏใครที่ทำอะไรที่เป็นสีเทาที่มันไม่ถูกต้องที่มันผิดศีลธรรมเนี่ยพอราหูเข้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี้โป๊ะแตกเลยถูกจับได้ใครทำอะไรไว้ระวังบอกผมหรือบอกตัวเองนี่นะฮะก็บอกตัวเองแต่ความเชื่อนะครับอันนี้ก็ใช้ชีวิตจะมีสติแหละดีที่สุดตาของผมออกแล้วออกแล้วฮะอะไรที่ทำไว้ก็นั่นอยู่ที่เดิมครับผมเอามาที่สาวธัญญากันต่อนะฮะ
มีได้อัปเดตกันไปประเด็นเปลี่ยนไปทุกวันเลยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตถึงประเด็นที่นักศึกษาสาวคนนี้ที่บอกว่าเป็นคนดูแลคุณเป๊กเนี่ยนะฮะออกมาโพสต์คลิปขอโหสิกรรมคุณแม่รวมถึงถามถึงเรื่องแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายด้วยอย่างไรติดตามมาดูครับยังมีประเด็นนะครับให้เมียหลวงลวงสังหารต้องออกมาเคลียร์ครับสำหรับธัญญาธัญเรศครับก็มาพูดถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าสามีคุณเป๊กสัญชัยเนี่ยซื้อแหวนให้นักศึกษาสาวจริงหรือเปล่าซึ่งเธอบอกว่าคิดว่าไม่น่าใช่เรื่องที่สามีไปปรึกษาทนายเจมส์เนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปเจอกันตอนไหนอย่างไรส่วนเรื่องที่นักศึกษาโพสต์คลิปอโหสิกรรมคุณแม่จนหลายคนก็เหมารวมว่าน้องเขาตั้งใจขออโหสิกรรมธัญญาด้วยหรือเปล่าครับเจ้าตัวก็มองว่าถ้าเกิดอยากจะขอโทษจริงๆเขาน่าจะเอ่ยชื่อไปแล้วครับจะภาพยนตร์ดวงบางขาสั้นมาของกระสองพวงรีบไม่อยากคิดเองอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดว่าการขอโทษจะขอโทษใครมันก็ต้องเอ่ยชื่อแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเป็นการแบบขอโทษแม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกับเราต้องอย่ามโนแต่ว่าเป๊กก็มีการได้พูดคุยนะเจอกับทนายเจมส์ใช่ไหมคะไม่ทราบเลยค่ะเพราะไม่ได้ถามเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเจอกันเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะยังเห็นภาพเห็นภาพกับเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ความรู้สึกหรอก็โอเคนะก็ถือว่าก็เป็นไปในทางบวกเห็นว่าจะไม่มีการฟ้องอะไรแล้วขอใช้วิธีแบบสันติวิธีเพื่อให้กระทบกับน้องวิญญาณค่ะก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้ก็ปล่อยไปดูไปก่อนอย่างประโยคที่พี่เจมส์โพสต์เนาะยุ่งกับเมียที่เคารพครบไม่ได้อันนี้แหละคนโพสต์พี่เป๊กปังมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาพูดเขาไปพูดกันตอนไหนหรือว่าอะไรยังไงเราก็ไม่ได้ถามเลยค่ะไม่ได้ถามพี่เป๊กหรือว่าพี่เป๊กไปพูดกับทนายหรือเปล่าไม่ได้ถามไม่ได้ถามเลยชื่อเนี่ยมันจะต้องมาเอี่ยวกับเราไปแบบพัดทีต้องไม่ใส่ใจอ่ะเพราะถ้าใส่ใจมันก็ปวดหัวพอข่าวมันออกมาเยอะแล้วเหมือนยิ่งแบบไปทำให้เขามีชื่อมีกระแสก็ถ้าเป็นกระแสแบบนี้เราถ้าเป็นเราก็ไม่เลือกป่ะเป็นไปได้ป่ะอ๋อถ้าเรารู้สึกว่าเป็นคนไม่ได้ซื้อของอ่ะเป็นคนไม่ได้มีรายละเอียดแบบนั้นน่ะค่ะปกติเขาจะให้แบบยังไงบ้างสำหรับคนอื่นๆที่ไม่ใช่เราอะไรเท่าที่เรารู้มั้ยไม่รู้ว่ะให้เงินมั้งไม่รู้จริงๆนะนะครับด้านนักศึกษาสาวคู่กรณีของธัญญาครับอย่างน้องอที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์โต้ตอบชาวเน็ตเนี่ยรวมถึงโพสต์เคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้อยู่ตลอดนะล่าสุดนะครับเธอก็ออกมาเปิดใจกับสื่อหนึ่งพร้อมกับขอโทษและรู้สึกผิดนะที่ทำตัวเฟียสเกินไปนี่ในภาษาเขาเออใช่เธอยอมรับว่าส่วนตัวก็เป็นคนเฟียสอยู่แล้วนะคำพูดอาจจะดูเฟียสไปด้วยจนทำให้คนหมั่นไส้ขอโทษทุกคนที่ทำให้เข้าใจผิดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนไม่มีอะไรแต่บางครั้งก็อาจจะใช้อารมณ์อยู่เหนือสติไปบ้างพูดถึงเรื่องของแหวนนะฮะที่ก็ใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายก็ยืนยันว่าคุณแม่เนี่ยซื้อให้ในวันแม่ไม่เกี่ยวข้องกับพี่เป๊กนะฮะก็ปกติตัวเองเป็นคนชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นแหวนคาร์เทียสีทองก็เลยใส่นิ้วนางข้างซ้ายจะสวยกว่าข้างขวาส่วนข้างขวาจะใส่เป็นเพชรหรืออย่างอื่นตอนนี้อายุ22ยังไม่คิดถึงเรื่องแต่งงานแต่อย่างใดเกี่ยวเนื่องจากเรื่องนี้นะครับมีคนโพสต์คนก็เลยโยงเข้าไปว่าเนี่ยกำลังเอ่ยถึงคู่ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยสำหรับคุณปุ้มปุ้ยพันธิพานะพระยางคุณกวินนะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับนี่นะฮะอีกคนหนึ่งนะครับจะเรียกว่ายืนหนึ่งเลือกข้างหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะฮะได้โพสต์แล้วนี่นะฮะสำหรับคุณปุ้มปุ้ยพันธิพาพระยางคุณกวินเนี่ยนะครับมีการโพสต์ประโยคแซ่บทำให้คนโยงไปนะว่ามีการพาดพิงถึงนักศึกษาสาวซึ่งเธอก็ยืนยันว่าเป็นโพสต์ที่โพสต์ไว้นานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับฝ่ายไหนนะส่วนคนที่มองว่าเธอเกาะกระแสเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ใช่แน่นอนคิดว่าหนูไปเกาะกระแสอยู่แล้วแต่คือหนูไม่ได้จ้างให้หนูไม่ได้จ้างใครมาสัมภาษณ์นึกออกมั้ยคะคือมันจังหวะที่พี่อยากสัมภาษณ์หนูก็ให้สัมภาษณ์มันก็เพื่อความบันเทิงเพื่ออรรถรสอะไรก็ว่าไปแต่ตัวหนูเองอะถ้าถามว่ามีกระแสหรือไม่มีกระแสหนูเองก็มีงานอยู่แล้วค่ะแต่มันก็มีคนไปโยงว่าน้องนาหลานพี่แพทเขาแชร์ของเราไปแล้วเขาดันไปเพื่อนกับน้องอ่าง
ส่วนตัวปุ้ยกับน้องนาปุ้ยว่าน่าจะมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันอยู่ที่ปุ้ยไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมาถึงปุ้ยเพราะตัวปุ้ยเองกับน้องหรือใดๆก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวเอาถามถึงวันเกิดที่ผ่านมานะครับกับเซอร์ไพรส์ใหญ่กระเป๋าแบรนด์ดังเธอบอกว่าราคาเนี่ยเบาๆฮะครึ่งล้านเท่านั้นส่วนเรื่องทายาทจริงๆก็อยากมีแล้วแต่ขอดูขอรอดูสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก่อนครับคลิปตอนให้กระเป๋านะก็ไวรัลอยู่นะเออแม่งเลยเอาคืนแล้วที่เธอสัมภาษณ์ล่าสุดนี้ก็โอ้ใช่ไหมชัดเจนแรงเหมือนกันไปลองหาฟังกันดูได้นะครับครับมาดูกันที่ Academy กันดีกว่านะครับแน่นอนเลยว่าเป็นกระแสที่พูดถึงกันมานานหลายปีแล้วถึงความไม่หลากหลายในการให้รางวัล นะครับล่าสุดนี้มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนนะฮะในปีไหนอย่างไรติดตามมาดูครับที่ผ่านมานะครับทางผู้จัดและคณะผู้บริหารการจัดงานออสการ์ก็ได้ถูกค่อนคอนนะฮะมาโดยตลอดว่าหนังที่ได้เข้าชิงสาขารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมขาดความหลากหลายครับในหลายๆอย่างส่งผลให้ล่าสุดทางบอร์ดบริหารการจัดงานของสถาบันศิลปะและวิทยาศาสตร์หรือว่า Academy ได้มีมติให้การคัดเลือกภาพยนตร์ที่จะได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในงานมอบรางวัลออสการ์ครั้งที่96นะครับก็คือในปี2024เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติที่ทางผู้จัดตั้งเอาไว้ครับการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของหนังนะที่จะเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับเป็นไปก็เพื่อความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศชาติพันธุ์ไปจนถึงเรื่องของนักแสดงที่ทุพพลภาพครับแต่มีความสามารถทางด้านการแสดงโดยคุณสมบัติมาตรฐานนะที่ทาง Academy กำหนดไว้เลยนั่นก็คือหนังที่มีคุณสมบัติเนี่ยก็จะได้รับเลือกให้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจะต้องมีตัวละครนะครับในบทนำและบทสมทบที่เป็นชาวเมืองพื้นถิ่นหรือว่าเป็นคนผิวดำหรือว่าตัวละครที่เป็นชาวเอเชียโดยตัวละครรองไม่ต่ำกว่า 30% จากทั้งหมดจะต้องเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้เป็นชาวอเมริกันแท้แต่จะต้องเป็นตัวละครที่มีเชื้อสายเอเชียซึ่งที่ผ่านมาก็ถูกละเลยจากหนังที่ได้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดโดยทาง Academy ครับเผยว่าที่ผ่านมาทาง Academy เองถูกบ่นนะฮะถูกว่าในเรื่องของความหลากหลายทางเพศและทางเชื้อชาติในหนังที่ได้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดเพราะตัวละครนำและสมทบเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวขาวแต่งานมอบรางวัลออสการ์ครั้งที่96จะแตกต่างออกไปอย่างแน่นอนเพราะว่าทาง Academy จะให้ความสำคัญกับหนังที่มีตัวละครเป็นกลุ่ม LGBTQ คนผิวดำนะฮะคนเอเชียและนักแสดงทุพพลภาพด้วยแหละครับในส่วนของงานมอบรางวัลออสการ์ครั้งที่93จะจัดขึ้น25เมษายนปี2021โดยหนังที่มีสิทธิ์ได้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมทาง Academy เองก็อนุโลมครับให้เป็นหนังที่ไม่จำเป็นต้องเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ก็ได้ดังนั้นครับหนังที่ฉายแบบสตรีมมิ่งก็มีสิทธิ์ได้เข้าชิงรางวัลใหญ่ของงานทุกเรื่องถ้าหากมีคุณภาพเข้าตาคณะกรรมการครับต้องรออีก 2-3 ปีเนาะใช่ก็มันต้องค่อยปรับเปลี่ยนไปเนาะอาจจะต้องมีเวลาสร้างด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้กับทุกๆเชื้อชาติเลยนะครับเรามาที่ฝั่งของ BTS นะครับกับความโด่งดังชื่อเสียงในอเมริกางานนี้จัสตินบีเบอร์ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟนคลับของพวกเขาเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ถึงความสำเร็จนี้เลยแหละครับพ็อปสตาร์หนุ่มเนี่ยจัสตินบีเบอร์ครับที่เป็นแฟนเพลงของวง BTS เช่นกันได้แสดงความเห็นผ่านทางรายการ E-News เกี่ยวกับความสำเร็จของวง BTS ในสหรัฐอเมริกาในแบบที่ไม่เคยมีศิลปิน K-POP วงไหนเคยทำได้มาก่อนว่ามาจากการวางแผนที่ดีมากของทางต้นสังกัดโดยวง BTS ครับได้ทำเพลงภาษาเกาหลีใต้เนี่ยให้ขอไปครับภาษาเกาหลีให้ประสบความสำเร็จในเอเชียก่อนหลังจากที่กลายเป็นวงเคป๊อปในระดับแถวหน้าของวงการแล้วเนี่ยทางต้นสังกัดก็ทำเพลง Dynamite นะครับซึ่งเป็นเพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกของวงออกมาซึ่งการวางแผนนี้ก็ใช้ระยะเวลาแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งก็ถือว่าเป็นการวางแผนอย่างมีระบบและฉลาดมากๆครับแล้วก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าเพลงที่ไม่ได้ร้องด้วยภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่มาจากกลุ่มทวีปเอเชียประสบความสำเร็จยากมากบนบิลบอร์ดชาร์ตครับแต่ว่าเพลง Dynamite ครับก็เป็นเหมือนอย่างชื่อเพลงเลยเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเปิดตัวความสำเร็จของเพลงนี้ในอเมริกาก็เหมือนระเบิดที่ดังตุ้มใหญ่เลยเนื่องจากเป็นเพลงภาษาอังกฤษครับโดยสถานีวิทยุทั่วอเมริกาต่างก็เปิดเพลงนี้ออกอากาศเช่นเดียวกับยอดการสตรีมมิ่งในอเมริกาที่ถือได้ว่าสูงมากๆจนในที่สุดครับ Dynamite ก็สามารถทะยานขึ้นสู่อันดับ1
บนชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100ได้สำเร็จครับซึ่งไม่เคยมีศิลปินคนไหนนะหรือว่าศิลปินเกาหลีคนไหนเลยเคยทำได้มาก่อนส่วนการพูดยกย่องความสำเร็จที่จัสตินบีเบอร์มีต่อวง BTS ครับน่าจะทำให้จองกุกซึ่งก็เป็นสมาชิกของวง BTS นะฮะปลื้มมันอย่างมากเพราะว่าเขาเองถือได้ว่าเป็นแฟนเพลงตัวยงของจัสตินบีเบอร์มาอย่างยาวนานนะไซก็อันดับ2มั้งตอนนั้นน่ะใช่ขึ้นถึงอันดับ2อันดับ1ใช่นะยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าครับมาดูกระแสของหนุ่มฟิล์มกันดีกว่าเห็นว่าละครที่เล่นกับคู่จิ้นคุณบีไม่ค่อยเปรี้ยงเท่าที่ควรหรือเปล่าครับเกินกันเอาเวลานะครับสำหรับหนุ่มฟิล์มธนภัทรนะครับมาพูดถึงเรื่องของละครกระแสของเขาหน่อยดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างเห็นล่าสุดนี้มีฉากที่ต้องโชว์หุ่นด้วยแหมติดตามมาดูครับฮอตไม่อยู่ชุดไม่อยู่นะครับสำหรับพระเอกหนุ่มฟิล์มธนภัทรครับก็เรียกได้ว่างานแน่นตลอดทั้งปีจนถูกมองว่าเป็นลูกรักของช่องกันไปแล้วล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็เปิดเผยนะครับบอกว่าช่วงละครออนแอร์อาจจะเป็นช่วงนี้มากกว่าเพราะมีออนติดต่อกันหลายเรื่องส่วนละครที่เล่นคู่กับนางเอกคู่จิ้นบีดำทิพย์กระแสไม่เปรี้ยงเหมือนเมื่อก่อนก็บอกว่าไม่ได้ซีเรียสแล้วก็อยากให้คนดูโฟกัสเนื้อหาของละครมากกว่าครับส่วนฉากละครที่มีการถอดเสื้อกันนะเจ้าตัวบอกว่าเป็นบทที่เพิ่มเข้ามาสดๆนะตอนนั้นเลยซึ่งตอนนี้ก็ให้เวลากับการดูแลหุ่นของตัวเองมากยิ่งขึ้นครับใส่ชุดดีละมันก็ไปดีก็ไปดีขนาดนั้นนะแต่ล่าสุดมันดีแล้วนะล้อล่าสุดแต่อยู่ๆก็โผล่มาตลอดแล้วหลังๆก็จะเริ่มหนักขึ้นทุกเรื่องบางทีแบบมีเวลาเต็มตัวอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนี้ก็เลยถ้ามีเวลาว่างก็เลยต้องฟิตรอไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าอาทิตย์ไหนจะได้ถอดอีกอย่างเรื่องละครเองฟิล์มเคยอ่านคอมเมนต์ไหมคะหลายๆคนมองว่าแบบเออแบบพอประกบคู่พี่อีกทีนึงมันแบบไม่ได้เปรี้ยงเท่าเดิมอะไรก็อ่านครับอ่านแต่ว่าหลักๆแล้วผมอยากให้แต่ละครโฟกัสเรื่องเนื้อเรื่องของละครมากกว่าจริงๆตัวของเองผมก็โฟกัสของความสนุกของละครมากกว่าว่าเรามาเล่นกันแล้วคนดูชอบไหมคนดูแฮปปี้หรือเปล่าด้วยเรื่องเข้ากับคนอื่นมีอาดาวมีนักแสดงท่านอื่นๆโดยรวมแล้วละครเป็นยังไงผมว่ามันเป็นกระแสมันมีขึ้นมีก็ต้องมีลงเป็นเรื่องปกติก็รู้สึกว่าเพราะว่าจริงๆก็มีคอมเมนต์ที่ก็ยังมีแฟนๆที่ชื่นชอบผมกับพี่บีแล้วก็ยังตามดูแล้วก็ฟีดแบคละครก็ดีผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้แล้วช่วงนี้เป็นคิวที่ละครผมออนติดกันมากเฉยๆแต่แบบช่วงที่เว้นผมก็เว้นกับการที่ถูกมองว่าแบบเป็นลูกรักอะไรอย่างเงี้ยของพี่บอยรู้สึกไงบ้างคะผมก็รู้สึกว่าตลกดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าพี่บอยก็รักเด็กๆทุกคนเท่ากันรักทุกๆคนเหมือนลูกเท่ากันหมดเลยเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ละครของออนติดกันหลายเรื่องแค่นั้นเองนะก็ไปดูหุ่นล่ำๆของเขาได้ครับนะครับมาที่ทางกาฝั่งบันเทิงของบอลิวูดนะครับสำหรับการถูกจับกุมนะของดาราท่านนี้ก็ริยาจักราวาตีนะฮะซึ่งเป็นอดีตแฟนของพระเอกผู้ล่วงลับอย่างซูซานสิงห์ราชบุตรเนื่องจากมีเหตุเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยล่ะครับถือเป็นข่าวช็อกซ้ำสองนะสำหรับสาวกแฟนผลงานนะครับของซูชานสิงห์ราชบุตรพระเอกอินเดียผู้ล่วงลับแล้วก็เป็นที่จดจำจากซีรีส์แดนพระตะเรื่องดังนะไม่ว่าจะเป็นเมื่อแรกพบและสายแยรักทั้งสองภาคโดยถัดจากนะครับถูกพบร่างในสภาพแขวนคอที่ห้องพักในเมืองมุมไบเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับแล้วก็ตำรวจระบุเป็นการปิดชีวิตตัวเองอย่างไรก็ตามถัดจากนั้นทางการอินเดียได้สั่งดำเนินการชันสูตรพลิกศพแต่ไม่เปิดเผยผลชันสูตรส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากประเด็นเรื่องสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายถือเป็นเรื่องต้องห้ามในอินเดียขณะเดียวกันครับทางบิดาของผู้ตายได้ยื่นคำร้องเรื่องที่ริยาจักราวาตรีวีเจและดารารุ่นน้องที่คบหากับซูชานสิงห์ราชบุตรนะฮะได้ขโมยเงินในบัญชีของลูกชายของตัวเองไปและมีส่วนกระตุ้นให้เขาคิดสั้นจนตัดสินใจปิดชีพตัวเองขณะที่ฝ่ายหญิงเองนะครับก็ออกมาปฏิเสธพร้อมยืนยันว่ารักพระเอกรุ่นพี่มากโดยข่าวเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยเดิมทีครับพักอาศัยอยู่กับซูชานแต่กลับย้ายออกจากที่พักของฝ่ายชายนะฮะไม่กี่วันก่อนที่ฝ่ายชายจะเสียชีวิตท่ามกลางกระแสข่าวที่บอกว่าซูชานเองนะฮะกำลังรักษาตัวจากโรคซึมเศร้าด้วย
แล้วก็น่าจะสืบเนื่องนะฮะมาจากประเด็นคำร้องของบิดาของซูชานเองครับเป็นที่มาให้เมื่อช่วงค่ำวันอังคารที่ผ่านมาริยาจักรวาตรีครับก็ได้ถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดของอินเดียรวบตัวฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อหายาเสพติดต้องห้ามให้กับแฟนหนุ่มผู้ล่วงลับครับพร้อมขออนุมัติศาลฝากขังเธอ14วันโดยไม่ให้ประกันตัวโดยในคดีนี้นะครับทางญาติของริยาจักรวาตรีอดีตผู้จัดการของซูชานสิงห์ราชบุตรและผู้ค้ายาอีก2รายครับต่างถูกรวบตัวเช่นกันฐานมีส่วนจัดการเรื่องเงินและจัดหากัญชาให้กับซูชานซึ่งเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหาสาเหตุการปลิดชีวิตตัวเองของพระเอกคนดังและผู้ถูกรวบทั้งหมดก็ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายยาเสพติดที่มีการเคลื่อนไหวนะฮะรวมทั้งการระบาดของยาเสพติดที่มีในวงการบันเทิงบอลิวูดของอินเดียด้วยครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผลสรุปจะเป็นยังไงนะครับนะฮะยังอยู่กับเรื่องราวของการคิดสั้นกันนะตอนนี้ไปที่ฝั่งของเกาหลีนะครับหนึ่งในสมาชิกของวง I Love ครับมีการจะกระโดดปลิดชีพตัวเองแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถมาช่วยเหลือมาได้ทันครับอีกหนึ่งข่าวชวนตระหนกเลยนะฮะของวงการบันเทิงเอเชียเมื่อวานนี้ก็คือว่ามีกรณีที่ข่าวเนี่ยเล่าเรื่องราวบอกว่ามีหญิงสาวอายุ20ปีต้นๆพยายามครับจะกระโดดสะพานซองซานในเกาหลีใต้เพื่อปลิดชีพตัวเองเมื่อวานนี้ซึ่งจากรายละเอียดตามรายงานข่าวของสื่อเกาหลีเนี่ยชี้ว่าหญิงสาวคนดังกล่าวคือชินมินอาอดีตสมาชิกวง I Love ครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาแฉเรื่องที่ถูกอดีตเพื่อนร่วมวงรุมรังแกจนเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีภาวะตื่นตระหนกหรือโรคแพนิคอย่างรุนแรงด้วยล่ะครับรวมถึงนอนไม่หลับด้วยจนเคยก่อเหตุพยายามปลิดชีพตัวเองมาก่อนหน้านี้หลายครั้งแต่ตำรวจก็มาช่วยไว้ได้ทันครับซึ่งกับเหตุการณ์พยายามกระโดดสะพานครั้งนี้ครับทางตำรวจก็มาระงับเอาไว้ได้ทันหลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนพยายามจะฆ่าตัวตายงานนี้ก็ทำชาวเน็ตและแฟนๆผู้ติดตามเนี่ยพากันกังวลนะกับชินมินอาไม่น้อยครับเนื่องจากเธอก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลทำให้มีโอกาสที่จะได้อ่านคอมเมนต์ทั้งบวกและลบเกี่ยวกับตัวเองซึ่งถือเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจอยู่แล้วไม่นับรวมที่เธอนะครับถูกต้นสังกัดนะของ I Love เนี่ยยื่นฟ้องดำเนินคดีฐานขัดขวางการทำงานและขโมยจดหมายแฟนคลับหลังจากทางค่ายได้ออกมาปฏิเสธว่าข้อกล่าวหาเรื่องที่เมมเบอร์คนอื่นรุมรังแกนะครับชินมินอาไม่เป็นความจริงครับที่เกาหลีก็มีเยอะนะเรื่องของการบูลลี่ต่างๆเอาจริงก็มีทุกวงการทุกประเทศเลยครับนะคือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะไม่ว่าจะเป็น LINE @นะครับ Facebook Fanpage ชวนใช้ HD นะรวมทั้ง YouTube Channel True Vision Official ด้วยนะครับแล้วก็มีทางอีเมลนะครับรวมถึงแอปพลิเคชัน True ID ด้วยก็ติดตามได้ทุกช่องทางของพวกเราเลยนะครับครับวันนี้กริดพัดและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ